น้ำมันรำข้าวคิงค่ะมีการกางแผนโดยทุ่มงบถึง 1,500 ล้านบาทค่ะโดยบอกว่าจะเปิดโรงงานใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะขยายกำลังการผลิตโดยตั้งเป้าบอกว่า6ปีรายได้จะต้องแตะอยู่ที่10,000 ล้านบาทค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคุณประทีปสันติวัฒนาค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงเปิดเผยว่าบริษัทได้วางแผนใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาทสร้างโรงงานจังหวัดนครสวรรค์จากปัจจุบันมีอยู่3แห่งด้วยกันนั่นก็คือสมุทรปราการอยุธยาและนครราชสีมามีกำลังการผลิตรวมกว่า 1,550 ตันรำข้าวต่อวันทำให้สามารถที่จะผลิตน้ำมันรำข้าวดิบได้ถึง 88,000 ตันต่อปีนะคะส่วนโรงกลั่นค่ะมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ350ตันน้ำมันดิบต่อวันสามารถที่จะผลิตน้ำมันสำเร็จรูปได้ 60,000 ตันต่อปีและเพื่อที่จะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตบริษัทเลยบอกว่าได้เตรียมนะลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อที่จะสร้างโรงงานสาขาจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบและก็มีแผนที่จะลงทุนในการพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยด้วยค่ะสำหรับกลยุทธ์เพื่อที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจหลักๆบอกว่ามี3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของคู่ค้าและความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นการลงทุนด้าน R&D และการวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่สำหรับตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการให้ความสำคัญกับการสื่อสารทางการตลาดที่ต้องการที่จะเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างรวมไปถึงการให้ความสำคัญนะคะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพด้วยต้องยอมรับว่าหลายคนให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพในยุคนี้ดังนั้นเรื่องของน้ำมันก็มองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวค่ะส่วนสิ้นปีนี้บริษัทคาดการณ์นะคะว่าจะปิดรายได้ไปอยู่ที่ 8,300 ล้านบาทซึ่งก็มาจาก2ส่วนหลักด้วยกันนั่นก็คือฟู้ดและน้ำมันรำข้าวร้อยละ35คือในประเทศร้อยละ64ส่งออกร้อยละ36และอาหารสัตว์ร้อยละ65ค่ะปัจจุบันนะคะตลาดรวมน้ำมันพืชมีมูลค่ากว่า 25,000 ถึง 26,000 ล้านบาทเติบโตไม่เกินร้อยละ5เพราะว่าอะไรครัวเรือนทำอาหารน้อยลงค่ะซึ่งในตลาดดังกล่าวกลุ่มใหญ่เป็นน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองส่วนน้ำมันรำข้าวมีมูลค่าอยู่ที่ 1,100 ล้านบาทโดยคิงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ1อยู่ที่ร้อยละ85ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ